ด้วยความที่มันเป็นธรรมชาติมากคือกระพริบตาแล้วคือพี่เปิดตาก็ไม่มีรอยกรีดไม่มีแผลเลยแต่ว่าด้วยชั้นตาแล้วตาดูหวานมากเขาก็จะเข้ามาถามว่าคือทำตาหรือเปล่าทำที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือก่อนทำก่อนทำเลยใช่อันนั้นลองถือก่อนทำเลยแบบนี้อันนี้หลังทำทันทีค่ะอันนี้ค่ะสวัสดีค่ะตุ้ยค่ะ อายุ40ปีนะคะก็ทำตา2ชั้นทำไปประมาณ3ปีครึ่ง4ปีค่ะเคยมีประสบการณ์ครั้งแรกในการทำตา2ชั้นที่เป็นคนช้ำง่ายคือช้ำเยอะเลยช้ำเยอะบวมเยอะออกมามองกระจกแล้วตกใจแล้วก็คิดว่าจะไม่ทำศัลยกรรมอีกแล้วเพราะกลัวแรกนี่คือทำที่นี่หรือทำที่อื่นทำที่อื่นค่ะทำที่อื่นพอดูรีวิวเยอะเนี่ยเราก็ศึกษาก็เลยกลับมาตัดสินใจบอกคุณหมอว่าจะลองทำพอทำลงมาเนี่ยไม่ช้ำเลยนะคะพอตื่นเช้ามาอีกวันนึงเนี่ยก็คือสามารถแต่งหน้าได้วันที่2ตาก็ยุบลงค่ะคุณหมอบอกว่าเหมือนกับจะเอาไขมันมีเลเซอร์เอาไขมันข้างในตาเนี่ยข้างในบนข้างบนตาเนี่ยออกเพราะว่าเราด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงที่มีไขมันใต้เปลือกตาเนี่ยเยอะมากมันก็จะแบบกลายเป็นว่าเหมือนกับระยะเวลาในการที่มันจะตกมาเนี่ยมันจะสั้นกว่าคนอื่นแต่ถ้าสมมติว่าเราไขมันเนี่ยตรงนั้นออกเนี่ยมันก็จะทำให้มันอยู่นานขึ้นไม่ต้องให้เรามาทำซ้ำอีกอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงในเคสที่เป็นคนช้ำง่ายหรือว่ามีประสบการณ์ที่เคยทำแล้วช้ำมาก่อนหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ลองศึกษาดูเพราะว่าอย่างตัวตุ้ยเองเนี่ยค่ะก็เข้าใจตัวเองมาก่อนว่าเราเป็นคนผิวช้ำง่ายทำศัลยกรรมอีกรอบนึงเนี่ยเราก็น่าจะช้ำเหมือนเดิมจนบางทีเราไม่อยากจะทำอีกแล้วแต่พอเรามาเจอคุณหมอที่เป็นมืออาชีพจริงๆที่เขามีเทคนิคแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรที่มันทันสมัยเราจะรู้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้ปัญหาที่เกิดที่ผิวเรามันอยู่ที่เทคนิคและคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญที่ทำมากกว่าถ้าคุณหมอท่านนั้นมีความเชี่ยวชาญเนี่ยเขาทำให้เราออกมาเนี่ยก็คือสวยไม่มีช้ำเลยค่ะเพราะว่าตุ้ยเคยมีประสบการณ์มาแล้วอ